สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลานลมคอย Channel นะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็ มาทักทายกันนะครับกับคลิปนี้นะครับก็สำหรับช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่เน้นรับซื้อเหรียญตามรายการนะครับก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับเหรียญในกระแสต่างๆในกลุ่มซื้อขายนะครับก็จะมีมาอัปเดตให้เพื่อนๆ FC ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะขายนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับเน้นติดต่อทาง LINE เท่านั้น LINE ID ผมขึ้นไว้ให้ตลอดจนจบคลิปนะครับเข้ามาดูคลิปสักนิดนึงนะครับท่านจะได้รู้ว่ารับซื้อแบบไหนแล้วก็ติดต่อยังไงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการอัปเดตก็แล้วกันนะครับคลิปนี้เปิดโลกนักสะสมนะครับเหรียญแบบนี้ก็มีด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันเลยนะครับว่าเพื่อนๆเคยเห็นกันหรือเปล่าเหรียญแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็เหรียญในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญที่เผยแพร่โดยนักสะสมรุ่นใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นเพื่อนกับนักสะสมท่านนี้นะครับที่ได้นำคลิปเหรียญของเขามาเผยแพร่ให้เป็นความรู้กันนะครับนี่นะครับมองออกไหมครับเพื่อนๆว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับเหมือนเหรียญ2ส่วนรวมล่างนะครับใช่แล้วครับเป็นเหรียญ2เหรียญนะครับประมาณว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็ในการปั๊มเหรียญนะครับปั๊ม1ครั้งตีเหรียญ1ครั้งจะต้องใช้เหรียญตัวเปล่า1เหรียญนะครับแต่ว่ากรณีนี้นะครับอาจจะมีเหรียญซ้อนกันนะครับเหรียญเข้าไป1เหรียญแล้วมีเหรียญเข้าไปอีก1เหรียญนะครับไปซ้อนกันแบบนี้แต่ว่าซ้อนกันไม่เต็มแม่พิมพ์นะครับก็เลยตีออกมานะครับด้านหลังจะคมชัดนะครับด้านหลังจะเต็มเหรียญนะครับแต่ว่าด้านหน้านะครับต้องรวมล่างเป็น2เหรียญประกบกันแบบนี้นะครับหาค่อนข้างจะยากหรือว่าอาจจะมีแค่เหรียญเดียวก็ได้นะครับในประเทศไทยตอนนี้นะครับก็น่าจะหลักหมื่นแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญแบบนี้ก็เป็นเหรียญที่มีการนำมาเผยแพร่แบ่งปันความรู้กันในกลุ่มนักสะสมนะครับนี่นะครับก็ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆท่านไม่เคยเห็นเหรียญแบบนี้นะครับเชื่อจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับแต่ว่าเหรียญเนี่ยมีการเผยแพร่มาหลายอาทิตย์แล้วนะครับผมเห็นมานานแล้วหลายๆท่านที่อยู่ในกลุ่มนักสะสมก็น่าจะเห็นเหรียญนี้แล้วนะครับว่าเป็นของท่านใดนะครับเป็นของนักสะสมรุ่นใหญ่ของวงการเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการนำมาเผยแพร่นะครับเผื่อว่าบางคนเจอนะครับอาจจะเจอแค่ครึ่งนึงนะครับอย่าเอาไปทำอะไรนะครับลองตามหาอีกครึ่งนึงนะครับต้องมี2เหรียญนะครับถึงจะได้รวมกันเป็น1เหรียญนะครับนี่นะครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะอยู่ที่ท่านนี้ครึ่งนึงนะครับแล้วก็อยู่ที่อีกท่านนึงครึ่งนึงนะครับก็ใครมีก็ลองนำส่งรูปให้ผมดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยตามหาส่วนที่ขาดไปของท่านได้นะครับก็เป็นไอเดียดีนะครับส่งรูปให้ผมดูเดี๋ยวผมช่วยตามหาให้นะครับก็เหมือนกับว่าคลิปนี้มาอัปเดตแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ยังไม่เคยเห็นนะครับช่องผมก็มีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้กับสมาชิกให้กับ FCทางช่องสลานลมคอยชแนลก็ได้จะได้ทราบกันเรื่อยๆนะครับเหรียญแบบนี้ก็มีด้วยนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญแปลกนะครับเป็นลูกเล่นของวงการสะสมเลยทีเดียวนะครับใครมีแบบนี้อยากจะขายก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นสะพานส่งต่อให้กับนักสะสมรุ่นใหญ่ท่านนี้นะครับก็ประกาศรับซื้อเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูเหรียญอื่นอีกสักเล็กน้อยนะครับเวลายังเหลือนะครับเหรียญในกลุ่มนี้ผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับเหรียญตลกเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับอันนี้ได้ข้อมูลมาจากกลุ่มเหรียญตลกเหรียญเออร์เลอร์นะครับก็ขออนุญาตนำข้อมูลมาส่งต่อแล้วกันนะครับก็เหรียญ10บาท2สีที่เราเห็นกันนะครับมีพบเจอกันหลายเนื้อนะครับหายากนะครับเหรียญนึงไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทนะครับสภาพ UNC นะครับก็ตามรูปก็มีเนื้อเงินเนื้อนิกเกิลไส้ทองแดงเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองเนื้อนิกเกิลนะครับอันนี้ตามรูปนะครับอาจจะอธิบายไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับความถนัดหรือว่าโดยส่วนตัวของผมนะครับถ้าเจอเหรียญแปลกๆผมจะตรวจสอบโดยการชั่งน้ำหนักก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับแต่ว่าการชั่งน้ำหนักจริงๆอ่ะบางทีก็อาจจะไม่ 100% นะครับ 100% ก็คือต้องตรวจสอบเนื้อโลหะนะครับอาจจะเข้าเครื่องสแกนนะครับที่ร้านทองก็ได้หรือว่าศูนย์ตรวจโลหะอะไรสักอย่างแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นน่ะที่ผมใช้อยู่ผมก็จะคือนำมาชั่งน้ำหนักนะครับแต่ว่าเหรียญพวกนี้เจอยากถ้าใครเจอเหรียญที่แบบ
ต้องสงสัยหรือว่าเข้าข่ายที่จะเป็นเหรียญผิดเนื้อก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลองส่งรูปมาตรวจสอบส่งรูปมาให้ผมดูนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นของแท้ผมก็รับซื้อนะครับมีราคานะครับก่อนจะซื้อเราก็ต้องตรวจสอบกันเป็นธรรมดานะครับเหรียญไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับถ้าเจอในสภาพเหรียญหมุนเวียนนะผมซื้อขั้นต่ำเหรียญละ 5,000 บาทนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเหรียญนิกเกิลนะครับเนื้อนิกเกิลเหรียญของผมเองนะครับตอนนี้ผมส่งไปออกเกรดอยู่ได้เกรดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าน่าจะได้เหรียญมาแล้วก็เอามารีวิวเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปนะครับก็ส่วนตัวผมอ่ะผมชอบเก็บเหรียญเออร์เลอร์คอยเหรียญแปลกนะครับผมก็เก็บสะสมเรื่อยๆนะครับใครมีอยากจะขายก็ลองส่งรูปมาดูนะครับใครยังไม่มีก็มารับชมข้อมูลจากช่องผมก่อนก็ได้นะครับผมก็มีข้อมูลมานำเสนอเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้เก่งระดับนักวิชาการหรือว่ามืออาชีพนะครับผมรู้ในส่วนที่ผมพอจะรู้นะครับคำถามที่ผมพอจะตอบได้ถ้าเพื่อนๆถามมาอันไหนผมตอบได้ผมก็จะแจ้งว่าผมก็จะให้คำตอบไปนะครับแต่ว่าอันไหนที่ผมตอบไม่ได้ผมก็จะแจ้งว่าไม่รู้นะครับก็คือผมก็ตรงๆนะครับรู้ก็บอกรู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับวงการเหรียญนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปนะครับกับสลาลมคอยแชนแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ